สวัสดีครับนำคุณผู้ชมครับกลับสู่การแข่งขันมิกาซ่าไทยแลนด์บาสเกตบอลซูเปอร์ลีก2020ครับในการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศในเกมที่2ในวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างแล้วครับพบกับทางไฮเทคครับจากประเทศไทยทั้งคู่ครับครับก่อนเกมนิดนึงนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดครับมิสเตอร์เคนอิจิฟูจิตะนะครับให้เกียรติมารับชมพร้อมกับท่านผู้ชำนวยการอาวุโสคุณอัมไพโพชัยรัตน์ครับจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับแล้ววันนี้ครับพี่สุชาติอรุณแสงโรจน์ครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสอาชีพไทยก็ให้เกียรติมารับชมการแข่งขันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศผู้ชิงชนะเลิศแมตช์ที่2ครับไฮเทคครับวันนี้ชุดสีกรมท่าครับสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ทางด้านแรปเตอร์ครับมาในชุดสีแดงมีมันวัตเตชัสสำราญผมพูดตลอดว่าแกจากบ้านบึงสิงเล่จริงๆแล้วเป็นบ้านบึงเดวิลเล่ครับเราเดินกันต่อครับโดยแรปเตอร์ครับขึ้นมาโดยเฟรดดี้ครับเฟรดดี้ลอง3คะแนนหน่อยครับโอ้โหสวบเลยครับเจอเขาครับ25ในทีมเจ้าพระยาทันเดอร์นะครับสำหรับเฟรดดี้เขาดับตัวกันเรียบร้อยแล้วครับทั้ง10ทีมใน TBL ครับโอ้โหกระแทกเข้าไปลูกนี้โอมหันมองเลยครับเพราะว่าคนที่ชนก็คือรถถังของทางด้านแรปเตอร์ครับไอเทคจะได้เริ่มเล่นเข้ามาโดยนัทการเมืองบุญครับซึ่งใน TBL ดีโลก็จะไปอยู่กับทีเล็กครับเขาดับได้กันมงบุญครับมองให้กับคิสเซนชาลส์คิสเซนชาลส์ได้ขึ้นจังหวะนี้ไม่ได้ครับดีโร่รีบาวได้ครับหาบอลขึ้นมาเลยครับดีโร่ได้ลุยเข้ามาแล้วแหมบอลมือไปครับไปอยู่ที่นครครับนครแจ็คสุกให้กับทางนักการนักการโดนให้ชาลส์สกรีนโดนกับโจนาธานครับออกมาให้กับนักการมงบุญยังเล่นอยู่กับบอลครับให้กับทางชนาทิพย์จักรวาลแล้วแม่เลี้ยงอยู่นานเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับนัทการมงบุญครับดีโลครับเก็บบอลทางด้านแรปเตอร์ให้กับนิวครับแม่ขึ้นซ้ายลูกนี้แรงไปฝ่ามือแก้วออกไปทางบาสครับบาสเล่น3แต้มซ้ายครับกระฉอกเข้ามือเฟดริกตัดเข้ากลางครับผ่านมาทางดีโลหมุนข้ามลูกนี้โอ้โหไหลย้อยครับลูกนี้ดีโล่นะครับทีเล็กเลือกไปอย่างที่ผมบอกครับใน TBL เขาจะไปอยู่กับทีเล็กอาร์มครับนัทการเมืองบุญดีโล่แฮมิงตันครับเมื่อสักครู่นี้แม่หมุน360องศาแล้วหยอดลงไปครับชนะทิพย์จักรวาลแล้วก็ซ้ำคิดชาวขึ้นมาโดยเฟดดี้ดิชเฟดดี้แล้วหยอดจังหวะนี้เนี่ยครับเฟดดี้ก็จะไปอยู่ไฮเทคเหมือนกันครับนะครับดีโลยิงไกลแหมติดใจเมื่อวานครับนัดแรกเกมแรกนี่ดีโลยิงเอาครับใช่ครับลีกจะไปอยู่กับทางอย่างที่พี่เอาเนี่ยจะอยู่กับทางไฮเทคครับส่วนที่เล็กโทษครับส่วนแรปเตอร์นะครับจะได้2ผู้เล่นต่างชาติที่ดับมาก็คือโมโม่มายืนเซ็นเตอร์ครับกับมามาดี้ซาโน่นะครับอันนี้เด็กใหม่ครับอายุ19เองครับแต่สูงวัยคล้ายๆกับฮิมนั่นแหละครับครับเฟรดดี้ครับเฟรดดี้ของแรปเตอร์แรปเตอร์ได้มาให้กับทางดีโลให้กับทางพันวัฒน์แหมตูนกับลูเบนครับให้กับชนทานชุด3คะแนนไม่ได้ครับดีบาวได้โดยทางนักกรแจ๊สนุกนักกรพาบอลขึ้นมาเลยครับนักกรให้กับนักการเมืองบุญได้ชุด3คะแนนโอ้โหมาเลยครับเฟดดี้ลอง3คะแนนหน่อยครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับครับฝากประชาสัมพันธ์มาจาก TBL นะครับ Thailand Basketball League ที่จะสตาร์ทวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับสนามแรกวันที่25ที่สนามทุ่งครุนะครับสนามไฮเทคครับเริ่มเวลา 10:00 นยิงสดทาง Facebook ของ TBA เลยนะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยนะครับขอบคุณพี่ยุ่นนะครับข้อมูลเสาร์ที่25และอาทิตย์ที่26เดี๋ยวคู่แข่งขันเดี๋ยวจะหาจังหวะบอกให้ครับตอนนี้คิดชาวครับไฮเทคเจอกับ
ดีโลครับเบรกอยู่ลูเบนครับวันนี้แฟงกี้มาเชียร์พี่ชายด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับชมการแข่งขันมันๆคู่ชิงชนะเลิศก่อนลูเบนมาที่นิวพันธวัฒน์ข้ามมาให้ดีโลยัดให้กับลูเบนกระเจาะเจอกับชาวกระชากครับลูกนี้แม่ไม่ถึงดึงบอลลงที่โอมชนาธิปจักรวาลอามาที่หลังครับนกรใจสนุกหลังกับลูเบนเจอกันครับบาสกลับมาหลังครับ3แต้มหลังโชะลงไปครับ5นาที40วินาทีครับในควอเตอร์แรกครับเปตี้มองอยู่ครับลูเบนดูนักกรนักกรใจสนุกรู้จักกันดีครับคู่นี้โอ้โหโชว์ลงไปเลยครับ8-8ครับมาเหมือนกันครับแล้วเล่นเร็วก็จะให้มนเทียนไม่ทันครับเมื่อคู่นี้บอลหลุดออกหลังไปครับทางด้านไฮเทคดังกิ้นแรปเตอร์จะได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับท่านผู้ชมกำลังรับชมนะครับมิกาซ่าไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับลีกอาชีพสูงสุดนะครับของการแข่งขันในที่กลับมาจากไวรัสโควิด-19 ตอนนี้นะครับซึ่งผู้ชนะนัดแรกของคู่นี้ก็คือไฮเทคครับเสื้อน้ำเงินชนะมาด้วยสกอร์ทาง84แรปเตอร์63ครับแล้วตอนนี้ไฮเทคครับขยับไปเป็น10-7ครับโอมสติลบอลให้กับแต่บอลไม่ได้ครับให้กับไฮเทคตั้งบอลที่บาสมาที่อาร์มครับนัฐการเมืองบุญแม่ลูกเกมนี่แลกกันเลยนะครับคุณต้นครับผมสนุกเลยครับนกรใจสุข3คะแนนครับแม่มาแล้วคุณน้องผู้ชมครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับพี่ต้องเรียกเวลานอกให้กับดังกิ้นแรปเตอร์ครับตอนนี้เพื่อเบรกเกมนะครับงั้นมีจังหวะในการพูดคุยแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมครับต้อนรับอาจารย์ไพโรจน์เหล่ามังรัตน์อาจารย์วิโรจน์หมอกยานะครับและทุกท่านด้วยนะครับน้องเฟิร์นบอกไฮเทคมาเข้าแล้ววันนี้เดือดนะครับคุณสุพัชญาบอกไฮเทคสู้ๆนะครับแล้วก็ทุกท่านต้อนรับคุณอิทธิพัฒน์สอนบุญทองด้วยนะครับจากจังหวัดชลบุรีมาดูการแก้เกมกันครับของคุณพีททางด้านดังกินแรปเตอร์นะครับเงินรางวัล1,200,000 บาทนะครับสำหรับผู้ชนะแล้วก็รองแชมป์นั้น 700,000 ส่วนที่3เราได้แล้วครับหลวงพระบางได้ไป 600,000 ครับแล้วก็ทางด้านอดรอยสิงคโปร์ครับ 500,000 บาท1 2 3 4มาทางฝั่งไฮเทควันนี้โค้ชแซคครับต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็โค้ชแซคครับเมื่อวานก็เรียบร้อยครับจัดงานคุณพ่อสุขเสียพ่อไปแต่วันนี้กลับมาในเกมที่2ทันครับมาดูครับออฟจะได้ลงหรือไม่ครับณัฐพลกุกประดิษฐ์คุณเดชโชครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณดาวบอก3แต้มรัวๆครับไฮเทคสู้ๆที่อ่านไม่ทันต้องกราบขออภัยนะครับเพราะเกมเฟดริกครับรับบอลจากนิวมาแล้วก็ให้ลูเบนครับวุฒิพงษ์ดาโสมเล่นที่เส้น3ยิงไกลกระฉอกเข้ามือทางด้านคิดชาวให้กับทางด้านนักกรตั้งบอลที่อาร์มครับนัฐการเมืองบุญนี่นะครับลูกศิษย์อาจารย์ไพโรจน์แล้วก็ให้คิดชาวครับไหลเข้าไปโอเตอร์เข้าไปแล้วก็2คะแนนให้กับไฮเทคหนีไปเป็น15ดังกินแรปเตอร์7ครับไปตีลิสครับบอลที่ลูเบนแล้วมีเสียงนกหวีดมาแล้วครับได้เริ่มเล่นกันต่อครับทางแรปเตอร์ครับโดยลูเบนครับบอลอยู่ที่เฟตตี้ดิชเฟตตี้ยัดมาที่โจนาธานให้กับเฟตตี้เล่นต่อไม่ทันครับนักกรใจสนุกยัดไปที่คิสเซนชาลส์ไม่ได้แล้วครับโจนาธานแย่งไม่ได้เฟดดี้โอ้โหหมุนสวยครับช่วงนี้เฟดดี้ให้กับดีโลไอ้รถถังยังไงดีครับจังหวะนี้2คะแนนลงไปครับคุณน้องชมครับโอ้โหออฟนี่ตอนแรกจะขวางดีโลนะครับแต่ว่ามันแหมรถเทรลเลอร์เลยนะครับกับจักรยานนี่มันไม่ไหวจริงๆครับใช่ครับดันเข้าไปนี่พละกำลังดีโลได้2คะแนนมาให้กับทางด้านแรปเตอร์เป็น9ครับนักกรใจสนุกครับทางขวายิง3แต้มเข้าไปดีโลแรปเตอร์นั้น9ครับโอ้แลกกันตลอดทั้งเกมรุกและเกมรับเลยนะครับเฟดริกครับกลับมาดีโลดูดีโลไม่เข้าในเลยนะครับคิชชาวเก็บบอลโด่งกลางอากาศได้ตั้งบอลที่อาร์ม
อ๊อฟมารอทางซ้ายครับแล้วตรงกลางมีโอมชนาทิพย์จักรวาลเซ็นเตอร์ทีมชาติติดโจนาธานฮาร์ทครับจากทออ่อยู่โอ้โหลูเบนครับโดนซิลบอลไปได้ครับนัฐการเมืองบุญนัฐการเมืองบุญชนเข้าไปลูกนี้ครับแล้วก็กรรมการเป่าฟาวแม่แห่รอจังหวะอยู่สักพักหนึ่งครับอามนัฐการเมืองบุญอามนี่พอหลุดจากอ้อมอกของอาจารย์ไพโรจน์ก็มาจบทิวไผ่งามนะครับเริ่มเล่นกันต่อครับไทยเทครับส่งบอลเข้ามาครับโดยนักการบุญบุญให้กับชนาทิพย์จักรวาลโอมมาแล้วครับสุยครับคนนี้ครับหนุ่มอุดรครับน้องตุ้มยิงไกลยังไม่ถึงครับแล้วก็โทนี่ลงมาแล้วครับคุณแม่ตามเชียร์อยู่นะครับครับผมฮีโร่ครับฮีโร่ของแรปเตอร์ครับโอ้โหโดนแย่งไปครับโอ้โหนักการเมืองบุญของหาช่วยอยู่มาที่อนุชาจอออฟยิง3คะแนนโอ้โหไม่ได้ครับแหมจังหวะออกบอลไปนี่ลุ้นเลยครับไปจะลงหรือเปล่าครับไปที่ทางเฟรดดี้ครับเฟรดดี้ออกมาที่แอนโทนีปิสเตอร์ครับเบอร์10โอ้โหแล้วบอลตายแป้นออกมาแล้วครับดีแล้วโทนี่ยิงลูกนี้นะครับออกไปนะครับก็ต้อนรับพ่อชูศักดิ์ด้วยนะครับแล้วต้อนรับทุกท่านน้ำยินวัสุพลนะครับเอียดปราบจากบาสเบนนนท์นะครับคุณพีรพัฒน์บอกก็ดีครับขอทุกท่านที่มาสเตอร์ต้อนรับโค้ชภูชิตด้วยนะครับวงวิรุณรักออฟเต้คุณเฟิร์นคุณเดชโชนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับนอกจากโค้ชแซกมาแล้วโค้ชบอยอยู่โค้ชเก่งอยู่นะครับเฮียง้วนอยู่โค้ชเก่งอภัยพงษ์เนตรสิริสวรรค์ก็มาเฮียตายนะครับคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนท่านนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็มาแล้วก็มีเฮียเท้งเฮียเท้งนี่ไทยเครื่องแล้วอาร์ตลงมาแล้วคุณพ่อนี่ครับชัดพลจึงแย้มปิ่นและซ้ำด้วยโอมลูกนี้กรรมการเห็นครับให้จังหวะลอยไปลูกนี้ได้ฟาวครับเป็นแอคชั่นครับชูตติ้งแอคชั่นของทางด้านไฮเทคเป็นฟาวโทนี่ครับนี่ครับโทนี่ของแรปเตอร์ยอมรับครับในช่วงจังหวะที่กระแทกกันใต้แป้นเมื่อสักครู่โอมจะได้ยิงลูกโทษ2บอลแรปเตอร์คุณน้องครับส่ง97ไว้ครับเปิดพัชรานครับส่งเด็กเหนือครับสาธิตมอชอนะครับเรียนมอรังสิตปริญญาโทอยู่ครับตอนนี้จบตรีที่มอรังสิตด้วยอยู่พวกกับลูเบนแล้วเก็บบอลได้ครับเปตรีมาครับเปตรีเคาะผ่านให้กับลูเบนกระชากออฟแล้วก็กลับมาที่เปตรีหน้าอาร์มเนี่ยนะครับยิงโอ้โห3แต้มทีพอยต์นะครับของเปตรีไล่ขึ้นมาเป็น12ครับไฮเทค16ครับแรปเตอร์12 1นาที35วินาทีครับนัฐการเมืองบุญครับให้ทางไฮเทคครับให้กับทางชัดพลนัฐการเมืองบุญ3คะแนนช่วงนี้แหมมันล้นไปครับไม่ได้ครับจุนทานให้แอนโทนีแอนโทนีไปเองเลยครับลากขึ้นมาแอนโทนีให้กับทางพัทระให้กับลูเบนพาสไปที่แอนโทนียังไม่มีจังหวะที่จะเข้าไปแล้วมีเสียนกหวีดไปแล้วครับยังเป็นเกมบุกของทางแรปเตอร์ครับฟาวโดยชัดพลจึงแย้มปิ่นครับขอบคุณครับคุณยอดครับก็รับพี่กวางด้วยนะครับจากบ้านบึงเดวิลเลย์นะครับแล้วก็ชุดอิดก็เป็นอะคาเดมี่ของบ้านบึงเดวิลเลย์นะครับตอนนี้คู่ชิงชนะเลิศยังอยู่ในควอเตอร์แรกนะครับเล่นกันสูสีคู่ขี้ครับเพราะว่าแรปเตอร์ก็ไม่ปล่อยให้กับไฮเทคหนีไปไกลครับเฟดรีโอ้โห3แต้มครับต่อหน้าต่อตาครับเลี้ยงแล้วเคาะแล้วจ้ำเลยครับไล่มาเป็นแต้มเดียวครับ15ไฮเทค16ครับคุณต้นเรียกได้ว่าต่อหน้าต่อตาทีมที่เองจะสังกัดในช่วง EPL ด้วยครับคุณน้องครับเต้ๆบ้างครับยิงไกลลูกนี้พยายามช่วยแล้วเข้ามือตุ้มแหมหลุดมือตุ้มออกหลังไปครับเป็นทางด้านดังกินแรปเตอร์ครับได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับพยายามจะอธิบายครับก็ต้อนรับคุณพ่อน้องนัทด้วยนะครับนัสรีอัตวารินนะครับก็เมื่อสักครู่ได้ทักทายน้องอย่างโอ้ต้อนรับคุณอัตพรเลิศมาลัยพรครับนบอาการบาดเจ็บดีขึ้นหรือยังครับหลายคนคิดถึงคุณนบครับถ้าคิดถึงคุณนบก็อย่าลืมสั่งนะครับมีสินค้าน่ารักน่ารักอร่อยอร่อยได้ที่เพจของอัตพรเลิศมาลัยพรเลยประ
ทลายครับ3คะแนนของแรปเตอร์ไม่ได้ครับ30วินาทีครับของควอเตอร์แรกครับดูเป็นบอลออกไปครับแล้วก็ทางไฮเทคจะได้เริ่มเล่นเข้ามาครับตอนรับน้องปาล์มนะครับชวิตปีชาติวงนะครับจากบ้านบึงเดวิลเรย์ด้วยไฮเทคส่งเบอร์55ลงมาด้วยครับอาร์ตครับดันเข้าไปลูกนี้หมุนตัวเช็ดโอ้ยโอมครับขึ้นไปสามได้ครับ2คะแนนให้กับไฮเทคหนีไปเป็น18ต่อ15ครับแล้วดูครับไฮเทคเริ่มโซนเพชรกดดันแล้วครับให้2คนขึ้นไปจี้ไม่ให้เปิดบอลเริ่มเล่นครับเฟสดิกไหลไปถึงทางขวาให้กับเอิร์ธกลับมาทางโทนี่จ้ำยิงที่เส้น3แม่แล้วก็ซ้ำเข้าไป ที่เอิร์ธอีกทีนึงไม่ทันครับเสียดายครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในควอเตอร์แรกครับไฮเทคขึ้นนำดังกินแรปเตอร์อยู่ด้วยสกอร์18ต่อ15ครับสนุกสูสีคู่ขี้แล้วก็มันอย่างที่ทุกๆคนนี่หวังเลยครับในการแข่งขันมิกาซ่าไทยแลนด์บาสเกตบอลซูเปอร์ลีก2020ครับในช่วงเวลาควอเตอร์แรกที่ผ่านมาครับรอบชิงชนะเลิศเกมที่2ครับคุณน้องแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถก็มาติดตามรับชมกันได้ครับที่ทาง Facebook และทาง YouTube Official ครับขอบคุณ 1,200 คนครับคุณน้องครับที่เข้ามารับชมกันในเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับคุณดิตพงษ์เอกจิตนะครับถามว่าอันนี้เกมรอบชิงนัดที่2แล้วครับเกมที่1หรือเกมที่2เกม2ครับซึ่งถ้าวันนี้ไฮเทคชนะจะมีพิธีมอบรางวัล 100,000 บาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นดังกี้แรปเตอร์ชนะก็จะต้องมีเกมที่3ในวันพรุ่งนี้ครับคุณดิษฐพงษ์เอกจิตคุณชราวุฒิถามว่าอาวาโน่แล้วก็คริสดาริโอไปไหนนะครับก็ติดไวรัสโควิด -19 นะครับครับผมน่าจะอยู่ที่ทางกลับบ้านไหมครับอยู่ที่สหรัฐครับนี่คือลีลาของโค้ชแซคครับร้อยตรีมานิตนิยมยินดีครับที่กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับไฮเทคนี้เขาก็จะมี SBA ครับ Sunday Basketball Academy เป็นทีม Academy ของเขาเป็นนนด้วยแล้วก็มีไตรมิตรแล้วก็มีสำชันทนในช่วงควอเตอร์แรกครับสถิติทับสกอร์แน่นอนครับก็เป็นเฟดริกครับของทางด้านแรปเตอร์9คะแนนครับในขณะที่ของไฮเทคครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าหลังนครใจสนุกครับ8คะแนนครับได้จากการยิง3แต้ม2ลูกครับแล้วก็เป็นการยิงในฟิลโกธรรมดา1ลูก1ลูกครับ2แต้มขณะที่เบดี้เองเนี่ยครับยิง3แต้มลง3จาก4เลยครับส่วนผู้ที่ถามมาครับว่าเกมในเมื่อวันที่ผ่านมาครับไฮเทคเนี่ยชนะไปเท่าไหร่ชนะ84ต่อ63นะฮะเริ่มเล่นกันต่อครับในควอเตอร์ที่2ครับลูเบนครับแล้วก็บอลอยู่ที่เฟดดี้ลิชครับเอาละครับเฟดดี้ยัดมาให้กับทางแอนโทนีปิสเตอร์ยิง3คะแนนช่วงนี้โอ้โหขออภัยครับเป็น2คะแนนครับลงไปครับมาแล้วครับ9นาที40วินาทีครับ17ต่อ18ครับแล้วการบุญให้ชัดพลมาสกรีนไปที่นัทการเจ้าออฟให้กับทางชัดพลชัดพลด้วยกับโจนาธานได้บางจังหวะนี้แม่ชัดพลเอาชนะไปได้ครับเฟดเวย์สวยครับสำหรับอาร์ตนะครับต่อหน้าต่อตาโจนาธานฮาร์ตครับเฟดริกครับพาบอลขึ้นมาแรปเตอร์17ไฮเทค20ครับลูเบนกระชากแล้วยิงที่เส้น3เลยครับกระชอกเข้ามือทางด้านเอิร์ธใต้แป้นมีโจนาธานฮาร์ทครับรออยู่แล้ว2คะแนนครับ19-20ครับไล่มาเหลือแต้มเดียวแล้วครับในควอเตอร์ที่2ผ่านไปนาทีเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับแล้วโอ้เป็นออฟครับนัดผลกูประดิษฐ์ครับ3แต้มให้ไฮเทคหนีไปครับ23-19อย่างที่ทุกคนบอกครับว่าเจ้าออฟนี่มักจะเล่นได้ดีเพื่อเล่นที่อาคารที่มีบุตรแห่งนี้ครับแล้วเขาจะเล่นได้ดีขึ้นเมื่อเขาคู่กับเตเต้เลยนะครับครับผมสองคนจากธุรกิจบัณฑิตอาจารย์สนเมืองคอนนี่สนธยาแช่มเนี่ยนะครับจากธุรกิจบัณฑิตก็นี่ครับมาดูลูกศิษย์แล้วจริงๆแล้วรุ่นพี่อย่างลูเบนนี่ก็ใช่นะครับครับถ้าเราเห็นกันนี่ส่วนมากนี่ FC เบอร์4เบอร์8นี่เต็ม Facebook เลยครับคุณน้องครับยินดีด้วยครับแล้วโทนี่ครับคุณแม่ครับหยอดลงแล้วครับ2คะแนนครับไปอยู่อเมริกามาจบ MUIC ครับไม่โดน University International College ครับแล้วคิชชาวครับหมุนลูกนี้ได้ฟาวครับผมลืมแจ้งไปเลยนะครับกรรมการผู้ตัดสินนะครับแม่
พี่ยุ่นเราไปนั้นไปไปที่ผมจดไม่ไรทั้งหมดเลยทั้งชื่อ เขาฝากไปจะนำทันครับมาดูคริสชาวครับให้กับไฮเทคนำอยู่นะครับ23-21นำอยู่2คะแนนเป็นโอกาสในการยิงลูกโทษอีก1บอลครับเขาถามว่าคริสชาวนี่เล่นในเมืองไทยมากี่ปีแล้วครับนานนะตั้งแต่ยุคไปมาๆครับอ๋อไปมาๆครับครับมีไทยบ้างไปเล่นในอาเซียนบ้างครับไม่ได้จัดครับคุณสลาวุฒิถามว่า TGA ไทยเครื่องจะแข่งรายการฟีบ้าเอเชียแชมเปี้ยนคัพหรือเปล่าเพราะว่าฟีบ้าเอเชียแชมเปี้ยนคัพปีนี้เนื่องจากโควิด-19ก็ไม่ได้จัดนะครับจะไปจัดในปี2021ครับครับผมไทยเครื่องเป็นแชมป์เก่าถูกต้องครับไทยเครื่องเป็นแชมป์เก่ามาแล้วไม่ได้8นาที30วินาทีครับบอลโดยเฟดดี้ริชของทางแรปเตอร์ครับพาบอลขึ้นมาครับแรปเตอร์เฟดดี้ดวลอยู่กับมอนเทียนแล้วอย่างไรครับโอ้โหลูเบนมาแบบเบนแล้วต้องชมนะครับชมลูเบนที่โฉบเข้ามาแล้วก็แน่นอนครับในจังหวะปะทะแบบนี้ฟาวทางด้านคิชาวครับคิชาวฟาวเสร็จทำหน้าเวอร์เลยครับผมอีกแล้วเหรอครับคิชาวฟาวครั้งที่กรรมการครับฟาวครั้งที่1ครับคิชาวฟาวครั้งที่1กรรมการนี่ตัวยังไม่ถึงหน้าอกของคิชาวเลยครับลูเบนครับได้ครับลูกแรก22-25ครับเป็นกรรมการสืบพงษ์วิชัยผินนะครับครูชิปเรฟรีเป็นดร.ณัฐพงษ์จรณภาครับแล้วก็อัมพายก็เป็นอาจารย์มิสเตอร์ฮาวีเอ็นตัตโตแล้วเป็นทางด้านบาสให้กับออฟครับออฟยิงจากซ้ายปัดเข้ามือตุ๊บเขามืออาร์ตครับขออภัยแล้วเป็นอุ้ยทางด้านอาร์มครับตัดสินใจย้อนหลังไปแต่ว่าคิดเฟดริกไปลูกนี้โดนดึงครับอาจารย์ณัฐพงษ์ชนภาเป่าฟาวแล้วก็ปรึกษาอาจารย์สิบพงษ์วิชัยทั้งคู่นี่ฟีบ้าลูเลยนะครับเป็นกรรมการผู้ตัดสินฟีบ้าเลยนะครับทั้งอาจารย์ณัฐพงษ์แล้วก็อาจารย์สิบพงษ์เรียกว่าเป็นระดับสูงเลยทีเดียวครับเป่านานาเกมนานาชาติครับคอมมิชชั่นเนอร์เกมนี้ครับเป็นอาจารย์สุชายวิจิตรบุญยลักษณ์นะครับท่านให้เกียรตินั่งคอมมิชชั่นโอแล้วก็เป็นเจตนาครับได้ชุดลูกโทษ2บอลแล้วก็ได้หนึ่งบอลหรือสองบอลเมื่อกี้อาจารย์ณัฐพงษ์ชู2นิ้วก่อนเดี๋ยวต้องดูครับแล้วก็ได้เปิดบอลเริ่มเล่นนะครับเจตนาดึงเลยนะครับเมื่อสักครู่ฟาวสองครั้งแล้วด้วยครับคิดชาวนะครับใช่ครับให้เป็นคริสชาวฟาวคนนี้นะครับเจ้าหัวฟูเนี่ยครับนี่ครับโค้ชแซกต้องถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่เจตนาได้ยังไงเป็นเฟดริกครับลูกแรกไม่พลาดครับ23-25ไล่ขึ้นมาแต้มนึงครับเวทริกครับ24-25ครับแล้วเปิดเกมเริ่มเล่นครับเปลี่ยนอาร์ตครับเอาโอมลงมาแทนแล้วก็เปลี่ยนทางด้านเอิร์ธครับลัตเตอร์เอาทางด้านจุนทานฮาร์ดครับลงมาแทนเพิ่มความสูงให้กับทีมก็จะมีทั้งเดโลมีทั้งลูเบนแล้วก็มีจุนทานฮาร์ดครับในขณะที่โทนี่ครับกับเฟดริกครับนี่ครับโทนี่โอ้นี่ยิงเองครับเพราะช็อตคล็อกจะหมดคิดชาวเปิดให้อาร์มนัทการเมืองบุญให้กับมอนเทียนมอนเทียนได้ลุยเข้ามาแล้วออกมาที่ออฟไปที่ทางนัทการบุญออฟได้ลุยเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้วางไม่ได้ครับคิดชาวได้ซ้ำอีกจังหวะนี้มีเสียงนกหวีดมาแล้วครับเป็นฟาวของทางจุลธารหรือเปล่าครับกล้องจับมาที่จุลธารครับกรรมการให้ฟาวฟาว2ครั้งแล้วด้วยครับทางยุทธนาธานครับลูกแรกลงไปครับจังหวะหยอดฟรีโทของทางจุดฟิสเซนชาลส์ครับอีกลูกนึงลงไปครับเดี๋ยวในการต่อครับทางแรปเตอร์ครับโดยเฟตตี้ลิชครับเอาครับพัทวัฒน์นี่มารอสำรองแล้วครับเฟรดดี้คล้องหาจังหวะอยู่แล้วจับช็อตจังหวะนี้โอ้โหสวยงามครับโอ้ไล่มา26-27ครับนี่คือเกมคู่ชิงชนะเลิศเกมที่2นะครับ
แล้วเป็นบาสมนเทียนครับลอยข้ามเข้าไปขอบคุณนะครับขอบคุณในแฟนที่มีข้อมูลก็ช่วยตอบให้บางทีเราซึ่งข้อมูลอาจจะยังไม่ครบก็เลยยังไม่กล้าที่จะตอบบางคำถามนะครับคุณนิวพันธวัฒน์เตชะสำราญให้กับเฟดริกโยกกับบาสให้เดโลบังดูการคอนโทรลและการควบคุมลูกบาสอยู่ในมือจริงๆครับแล้วลูกนี้ดูครับลากแล้วจนได้ฟาวล์เลยครับไฮเทคครับบาสมนเทียนสว่างธรรมครับไปทำฟาวล์เฟดริกนัตเตอร์จะได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับในควอเตอร์ที่2เหลือ6นาที42ไฮเทค27ครับนัตเตอร์เสื้อแดง26ถ้าใครดูทางที่นั่งสำรองของไอเทคครับคัลเลอร์ฟูลเลยครับถ้าคนหนูนี่ทุกสีก็ครบหมดครับก็เป็นไปตามระเบียบครับกรรมการให้เอาเสื้อใส่ในกางเกงนะครับของฟีบ้าแล้วเป็นเดโลครับคว้างเข้ามาแม่นเหลือเกินนะครับนิวครับพันธวัฒน์เตชะสำราญครับอันนี้ยืมมาจากบ้านบึงเดวิลเรย์นะครับก็ทำสองแต้มไล่มาเป็น26ต่อ27เหมือนเดิมครับแต้มเดียวนาทีการเมืองบุญครับนาทีการโดนกับชนทานคริสเตียนชาว2คะแนนไม่ได้ครับแอนโทนีพิสเตอร์ไปลุยกับเก็บมาได้ครับเอาเลยครับเฟรดดี้ชู3คะแนนช่วงนี้โอ้โหทำไมมันแม่นเหลือเกินครับวันนี้เฟรดดี้เวลานอกครับเห็นครั้งแรกครับที่ไฮเทคครับเรียกเวลานอกกลายเป็นทางด้านดังกินแรปเตอร์ครับขึ้นนำยังไม่หมดเวลานะครับเหลืออีก6นาที13วินในควอเตอร์ที่2ไฮเทค27ครับดังกินแรปเตอร์ขึ้นนำ31ครับคุณต้นโอ้โหระยะห่าง4คะแนนครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้เฟรดดี้ลิชวันนี้เป็นอะไรครับไปกินอะไรมาครับ3คะแนนนี่แม่นเหลือเกินครับจังหวะจัมช็อต2คะแนนก็พอใช้ได้ด้วยครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับมิสเตอร์เคนิจิฟูจิตะนะครับเป็นประธานบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดนะครับพร้อมด้วยมิสเตอร์ชิโยชิทาดะครับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคนิคจากบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดเช่นเดียวกันและขอบคุณคุณลสิทธิ์พิกรมทองครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีจำกัดคุณน้ำพายโพชัยรัตน์นะครับผู้จัดการอาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่สุชาติอรุณแสงโรจน์นะครับคุณทัชชัยสรรสนาพิทยากรคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนเฮียเท้งนะครับจากไทยเครื่องแล้วก็ทุกท่านที่ให้เกียรติมารับชมการแข่งขันที่สนามนะครับเป็นการแข่งขันปิดนะครับแต่ว่าเราก็ให้แต่ละทีมเนี่ยรวมเจ้าหน้าที่ไม่เกิน20คนนี่ครับโค้ชแซคครับร้อยตรีมานิดนิยมยินดีมีโค้ชบอยนะครับปิยพงษ์พิรุณเสื้อขาวน้องพัชรินทร์ครับคนนี้ตอนไป4เกมนี้พัชรินทร์แกทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทีมได้อย่างดีนะวันนี้ขอชมเป็นการส่วนตัวเลยนักกีฬาแทบจะไม่ต้องขยับตัวครับดูแลได้ทุกคนจำได้แล้วว่าผ้านี้ของใครของใครดูสีเอาเลยครับใช่ครับต้องสลับสีเลยทีนักการบุญกับยัดมาที่โจโอมชนาทิพย์จักรวาลจุกับจุลธานตัวดันแล้วโอ้โหฮาวี่ครับลงด้วยครับฮาวี่จิ้มนิ้วครับมิสเตอร์ฮาวี่เอ็นตัตโต้สองนิ้วนับนะครับแล้วก็ได้ฟาวทางด้านแรปเตอร์ครับต้องบังหน่อยครับจุนทานฮาร์สครับวันนี้ฟาว3ไปแล้วด้วยครับขึ้นฟาวครั้งที่3แล้วเป็นโอมครับชนาทิพย์จักรวาลเซ็นเตอร์ทีมชาติไทยครับสังกัดทีมสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคครับลงไป3แต้มเลยครับการบุกครั้งนี้ไล่มาเป็น30ต่อ31ครับพีทต้องเปลี่ยนครับเอาจุนทานฮาร์สพักครับส่งเจ้าเอิร์ธพัทระลงมาครับเริ่มเล่นกันต่อครับที่แอนโทนีฟิสเตอร์แหมนักธการบางบุญไปบังไว้ครับมาที่นิวมาให้ที่เฟรดดี้ดวลกับออฟแล้วสกีนสวยครับแม่เจ้าเอิร์ธสกีนได้สวยแล้วก็เฟรดดี้เนี่ยเข้ายิงแล้วครับอีก2คะแนนครับเอาครับนักกรขึ้นมานักการเมืองบุญนักการเมืองบุญเสียจังหวะไปทีนึงครับอาร์มแต่ว่ายังเป็นโอ้โหโอมเจอกับเดโลแล้วเดโลคิดเช่าแหมกลางอากาศครับแล้วอาร์มครับซิงบอลตาดีจริงๆครับแล้วก็ยิงไกลกระชอกลิคิดเช่าเดโลเอิร์ธโทนี่ครับไปแล้วครับสำหรับแรปเตอร์ขึ้นซ้ายดึงบอลลงเลยทางด้านโอมครับชนาทิพย์จักรวาลให้กับทางด้านหลังนกรใจสนุกไม่ค่อยเห็นหลังคอนโทรลบอลแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ได้เห็นแล้วครับแล้วออฟเข้าไปอยู่ด้านในแทน
กรรมการบอกไม่ได้ครับแรปเตอร์ช่วยกันเล่นดีครับคุณน้องคุณผู้ชมครับทำให้เกมของไฮเทคเนี่ยค่อนข้างอึดอัดครับวันนี้ตอนรับคุณโจยะลาด้วยนะครับจำปายะลาคือคุณโจครับจากมอลังสิบนะครับโค้ชมอลังสิบเข้ามาชมเกมมันๆครับคู่ชิงชนะเลิศเกมที่2ครับตอนนี้เสื้อแดงแรปเตอร์ขึ้นนำไฮเทค 33-30 ครับควอเตอร์ที่2เหลือ4นาที59วินาทีโอ้โหตามติดเลยครับนิวกับออฟไม่ให้ออฟได้แสดงตัวเลยนะครับแล้วเป็นองค์ชนะทิพย์จักรวาลกับตัวยิงไม่ตรงกรอบครับนิวเก็บบอลให้กับเฟรดริกเฟรดริกยังเก็บบอลได้อยู่ครับบอลอยู่ที่ทางเฟรดดี้ครับของแรปเตอร์เฟรดดี้ได้ลุยขึ้นมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหแหวกมาเลยครับแล้ววาง2คะแนนจังหวะนี้ได้ฟาวไปครับแล้วเป็นฟาวคนสำคัญเซนเตอร์ของยังไม่ใช่ครับมาดูว่ากรรมการให้ฟาวใครก่อนเป็นทางด้านไฮเทคครับคิสเซนชาว3ครั้งไปแล้วครับคุณน้องครับกลายเป็นจุดปะทะเลยนะครับที่เฟรดริกต้องการให้ออกจากเกมไปครับเพราะว่าเป็นวิ่งเข้าหานี้จีบเลยครับและแน่นอนครับโค้ชแซคคงจะต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าเป็นควอเตอร์ที่2เองครับเอาสุกเดฟโคเกอร์ครับมาแทนคริสชาวก่อนก็จะเหลือโอมนะครับชนาธิปจักรวาลแล้วก็มีสุกเดฟเฟรดริกครับ34-30แม่นจริงครับคุณน้องครับทั้งจังหวะฟรีโททั้ง2แต้มทั้ง3แต้มวันนี้ทำได้ดีจริงๆครับทางเฟรดดี้ครับลูก2ไม่ลงครับครับผมรีบาวด์ได้โดยทางไอเทคครับนักการเมืองบุญนักการเมืองบุญให้สุกเดฟโคเกอร์ไปสกรีนทางเฟรดดี้ไว้ครับนักการ3คะแนนจังหวะนี้โดนไปหวงครับดีโลปัดมาแล้วเข้าทางนิวครับคุณน้องครับไปทางด้านเอิร์ธครับอาทิตย์มอชอกับมอลังสิตครับโจขุนนาคุตตากันดีแล้วลูกนี้ครับชนกันไปตอนหมุนครับอาจารย์บอกว่าชาวริ่งครับเป็นทางด้านไฮเทคได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับแอปเตอร์ยังนำอยู่4คะแนนครับ34-30เริ่มเล่นกันต่อครับทางไฮเทคครับนักการเมืองบุญนักการเมืองบุญให้สุกเดฟโคเกอร์มาสกรีนครับชนาธิปโยนเองเลยครับจังหวะนี้2คะแนนครับแม่หยอดสวยครับจังหวะนี้ของชนาธิปจักรวาลหรือเจ้าโอมครับไล่ขึ้นมาครับไม่ให้หนีห่างครับไฮเทค32ครับแรปเตอร์34แล้วโอ้โหเดโลเจอกับโอมครับแล้วเป็นลูเบนครับเช็ดแป้นลูกนี้แรงครับเข้ามือสุกเดฟโคเกอร์เก็บบอลได้ดีบาบอลลงมาให้อาร์มเปิดบอลเลยครับให้กับโอมโอมแหมสุกเดฟตัดแล้วก็บังเดโลให้ไม่มีจังหวะครับกลับมาที่หลังก็ใจสนุกทีพอยต์แหมมาถูกที่ถูกเวลาครับเจ้าหลังครับ35-34ครับเอาเลยครับเจ้านิวมาบ้างครับ2คะแนนได้ได้ครับเป็นไปได้โดยสุกเดฟโคเกอร์ครับแล้วลูเบนไปปัดเอาไว้ครับเป็นการทำออกของทางแรปเตอร์ครับได้เริ่มเล่นกันมาครับไฮเทคครับโอ้โหต้องชมเจ้าหลังจริงๆครับไฮเทคนำอยู่ครับ35-34ครับแม่จันสัตรานี่พุทธศิลป์นี่ดูข้างสนามแล้วก็ดูถ่ายทอดสดด้วยนะครับต้องขอบคุณ 1,400 คนที่เข้ามาชมกันในวันนี้ครับคุณน้องครับแหมเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานได้เลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะมาดูอาร์มครับโอมอาร์มโอมแล้วออฟอยู่ข้างหลังออฟนี่หลุดไปเลยนะครับเพราะว่าทั้งโอ้ยปัดบอลออกไปแล้วลูกนี้กรรมการชู2นิ้วเลยนะครับเพราะแน่นอนแรปเตอร์นั้นแล้วเจ้าโอพยายามจะอธิบายว่าโดนเข้าไปเลย3วินาทีครับขออภัย3วินาทีสุกเดฟโคเกอร์โอ้โหกลางอากาศ2คนเลยแล้วลูกนี้บล็อกอยู่ครับช็อตคล็อกของทางด้านไฮเทคครับเป็นแรปเตอร์ได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับตามอยู่แต้มครับแรปเตอร์34ไฮเทค35ครับเกมวันนี้สนุกสูสีคู่ขี้แล้วก็สุดมันจริงๆครับเรียกได้ว่าสนองคุณผู้ชมได้อย่างดีเลยครับความมันในวันนี้ครับเอาละครับแรปเตอร์ส่งทัชชลีนำได้ลงมาแล้วครับชุดเดย์ครับนิวพันธวัฒน์เตชะสมราญครับเคาะหาจังหวะอยู่แล้วชูด2คะแนนไม่ได้ครับดีบาวได้โดยชนาธิป
คว้าไว้แล้วก็ให้ทางนัฐการเมืองบุญนัฐการเมืองบุญได้ยังไม่มีดึงโซนครับพยายามดึงโซนของแรปเตอร์ออกมาเพื่อให้ตัวตัดของทางด้านไฮเทคเข้าไปสุกเดฟเข้าไม่ได้กลับมานักกรใจสนุกครับ3แต้มยิงลูกนี้โอ้โหออฟดูครับสปริงข้อเท้าเขาโอ้โหขึ้นไปลอยบอลปัดออกไปครับโอ้โหยังไม่ได้เล่นด้วยกันครับวันนี้เจ้าเต้แล้วก็เจ้าออฟครับอีกหนึ่งคนเรายังไม่เห็นครับวันนี้เจ้าแก้วยังไม่ได้ลงด้วยอยู่ที่นิวพัทวัฒน์ครับพัทวัฒน์เตชะสมราญพัทวัฒน์ชี้ให้เจ้าเดครับเดอีไซด์ประจำแรปเตอร์ครับลูเบนลูเบนลองชูด3คะแนนบอลเข้าทางพลังครับได้3จังหวะนี้แล้วมีฟาวไปด้วยครับโอ้โหเกมสูสีจริงๆครับท่านผู้ชมครับใช่ครับสุดมันเลยครับมีคุณยังอาจวรินครับบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับที่เข้ามารับชมครับก็เกมตอนนี้เป็นทางด้านดังคิดแรปเตอร์ครับเอิร์ธครับยิงลูกโทษลงไปครับเก็บได้เพดริกครับหลังจากพักแล้วก็มาแทนเอิร์ธครับตอนนี้ในสนามนะครับใช้แรปเตอร์ใช้บริการของลูเบนของโจธานฮาร์ดแล้วก็มีนิวพันธวัฒน์เตชะสำราญไว้ชนนะครับแล้วก็มีทางด้านเพดริกกับเดครับโอ้โหอาร์มโดนปัดลูกนี้ออกไปครับกรรมการฮาวีบอกฟาวหมายเลข3นะครับเฟรดริกครับฟาวครั้งแรกครับนัฐการเมืองบุญลูกแรกลงไปครับ36 35ครับไฮเทคขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนาที52วินาทีครับแล้วการมุนโยนลูกที่2ลงไปครับเอาละครับบอลอยู่ที่ทางชัชรินครับชัชรินพาบอลขึ้นมาให้จุฬาธานมาดึงตัวสกรีนไว้ครับเฟรดดี้โอ้โหลูกมาสวยครับเฟรดดี้แต่แหมยังไม่มีจังหวะชูตครับโยนกับสุดเดชโดนกับเดชแล้วโดนลุมโดยชนะทิพย์ด้วยออกมาให้พัทวัฒน์2คะแนนของพัทวัฒน์แม่ไม่ได้ครับโอ้จังหวะลุยของเฟรดดี้วันนี้สุดยอดจริงๆครับบอลอยู่ที่ออฟครับอยู่ที่ตะกันตะการเมืองบุญแล้วดูตำแหน่งการยืนครับตอนนี้ยังไม่ปล่อยให้ไฮเทคครับเปิดบอลได้ง่ายครับโซนเบรกกดดันอยู่แล้วก็เป็นโอมชนะทิพย์จะเจาะไม่ได้กับที่หลังนครใจสนุกยิงไกลครับ3แต้มมาครับหลังครับไฮเทคหนีครับเป็น40ต่อ35เฟดริกครับเจอเข้ากับออฟจะให้ฮาร์ดกับโจนาธานฮาร์ดครับบังให้แล้วก็ไปจนถึงนิวต้องแยกตัวไปแล้วให้ลูเบนหมุนกับอาร์มลูเบนกระชากที่เส้น3แล้วยิงกระชอกเข้ามือเดพยายามจะเข้าไปแย่งติดอาร์มไฮเทคครับส่งให้กับนกรหลังครับหลังมาทางขวาครับเหลือ40วินาทีครับในควอเตอร์ที่2คู่ชิงชนะเลิศเกมที่2ไฮเทค40ครับแรปเตอร์35ครับเกมแรกนี้ไฮเทคชนะมานะครับ84ต่อ63ถึงแม้จะห่างกัน5แต้มแต่เกมนี้โอ้โหสนุกสุดมันเลยครับ 35.5 วินาทีครับในเกมควอเตอร์ที่2นี้ครับแน่นอนว่าใครขึ้นนำในควอเตอร์นี้เนี่ยโอ้โหจะได้เปรียบค่อนข้างมากครับทั้งกำลังใจแล้วก็รวมถึงถ้าทำคะแนนได้ห่างออกไปเนี่ยก็จะทำให้เกมควอเตอร์ที่3และควอเตอร์ที่4เนี่ยน่าจะเล่นได้ง่ายครับดีโลต่อบอลขึ้นมาเองครับดีโลจะให้โจนาธานฮาร์ดบังดีโลตัดมาตรงกลางให้เฟดริกเฟดดี้เจอกับออฟดูเลยครับตัดคล่องตัวแล้วก็จ้ำยิงเลยครับแล้วก็ดึงบอลโจนาธานฮาร์ดให้ลูเบนตั้งบอลมาใหม่ให้กับเฟดรีเฟดดี้โอ้โหบังออฟได้แล้วลูกนี้มีจังหวะที่เส้น3ไม่ลงครับเดโลอยู่ด้านล่างแล้วเป็นทางด้านแรปเตอร์ครับยังได้เปิดมอนเริ่มเล่นครับเหลือ 8.7 วินาทีในควอเตอร์ที่2ครับเวลาของการแข่งขัน3ประสานครับทั้งเดโลเฟรดดี้แล้วก็ทางลูเบนเนี่ยต้องจูนให้ติดครับถ้าจูนติดเนี่ยไฮเทคอันตรายเลยครับ
พอในช่วงควอเตอร์กว่ามานี่ทำได้ดีแล้วครับดีโล่7วิที่เหลือครับในควอเตอร์2ตามอยู่5คะแนนครับเสื้อแดงแล้วชนเข้าไปลูกนี้กระเด็นเลยครับอาร์มก็ต้องเช็ดพื้นกันหน่อยครับขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณด้วยครับนักกีฬาบาสเกตบอลมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสนามขอบคุณทางกรมพละศึกษาด้วยนะครับเจ้าของสถานที่นี่ครับมีสอบถามกันนิดนึงครับเมื่อปะทะต้องอธิบายไม่งั้นเกิดนี่ครับอารมณ์นิดหน่อยนี่ดีโล่กับสุกเดฟดีโล่มองหน้าสุกเดฟลูเบนบังให้ดีโล่ชากตัวออกไปแล้วฟาวหลังครับหันไม่มองเลยครับเหลือ 4.9 วิครับเกมตั้งรับดีโล่นี่กลายเป็นนะตัวสำคัญที่ทางไฮเทคจะต้องบังสกอร์ไม่ให้เกิดแล้วก็แน่นอนครับตุกติกเมื่อไหร่ก็เป็นฟาวเมื่อนั้นครับใช่ครับเหมือนเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะเล่นอาศัยชิงจังหวะแล้วก็ใครพลาดเนี่ยก็เนี่ยครับเข้าทางเจ้าตัวเลยครับไฮเทคเห็นในเกมแรกที่แรปเตอร์เล่นกับทางด้านหลวงพ่อบางแล้วดีโล่เนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถูกต้องครับป๊อกออกไปพอมาเล่นกับไฮเทคเมื่อวานลูเบนป๊อกออกไปใช่ครับดังนั้นวันนี้เรามาดูนะครับว่าแรปเตอร์จะแก้เกมนี้ได้หรือไม่แล้วต้องอย่าลืมว่าทางคริสเตียนชาร์ลส์เองครับก็มีติดอยู่แล้ว3ฟาวด้วยครับคุณน้องครับโอ้โหอาร์มครับยิงไกลเลยครับหมดเวลาในควอเตอร์ที่2พอดีครับไฮเทคครับขึ้นนำดังกินแรปเตอร์อยู่ด้วยสกอร์40ต่อ35ครับครับสำหรับมิกาซาไทยแลนด์บาสเกตบอลซุปเปอร์ลีก2020ครับต้องขอบคุณกรมพละศึกษาครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่อาคารนิมิบุตรครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย TPA ครับบริษัทโอสปอร์ตจำกัดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับบริษัทเซ็งคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทไทยบาสเกตบอลลีกจำกัดครับเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศไทยครับบริษัทไทยพิกซ่าจำกัดเอื้อเฟื้อบาสเกตบอลที่ใช้ในการแข่งขันตลอดในซีซั่นนี้ครับและขอขอบคุณทางบริษัทอีโกสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในควอเตอร์ที่3และควอเตอร์ที่4ในคู่ชิงชนะเลิศนี้ครับแล้วก็นิวพันธวัฒน์เตชะสำราญครับจาก บ้านบึงเดวิลเล่นะครับนักกรใจสนุกครับแล้วก็คริสชาวตะกี้นี้ตอนพักเบรก10นาทีต้นทางด้านไฮเทคนี้ยกชุดเข้าห้องประชุมเลยนะครับเข้าห้องพักนักกีฬาเพื่อปรับแผนแล้วก็อาจจะมีการวางเกมใหม่ในขณะที่แรปเตอร์ดังกีฬานี้ก็อยู่ในสนามทั้งทีมเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ขอขอบคุณมิสเตอร์เคนิจิฟูจิตะนะครับประธานบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดขอบคุณเฮียต่ายนะครับคุณนิพนธ์โชริศมนเทียนในฐานะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณคุณทัชชัยสรรสนพิทยากรครับนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยเริ่มการแข่งขันครับคุณต้นครับผมต่อเนื่องกันเลยครับในควอเตอร์ที่3ครับคู่ชิงชนะเลิศเกมที่2ครับนักการเมืองบุญ3คะแนนมาเลยครับแม่คุณน้องคุณผู้ชมครับโอ้มาถูกที่ถูกเวลาครับเริ่มต้นก็ได้เลยครับ43 35ครับขึ้นมาโดยแรปเตอร์ครับเฟดดี้เฟดดี้ให้กับโจธาโจธาให้ดีโล่ดีโล่ร้อง3คะแนนหน่อยครับเจ้ายักษ์แม่ไม่ได้ครับรีบาวด์ได้โดยชนาธิปจักรวาลคู่เล่นนักการเมืองบุญแล้วก็ให้กับทางนักกรนักกรให้เจ้าออฟเจ้าออฟเบอร์4ครับให้กับนักกรใจสนุก3คะแนนอย่างไม่มาครับในควอเตอร์นี้ครับแม่เกมนี้พอเปิดมานี่แลกกันเลยนะครับออฟออฟไปโอ้โหออฟสมย้อนเกินไปครับลงไปลึกแล้วครับสำหรับอาร์มเป็นเสื้อกรรมการเป็นทีมไฮเทคหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับฮาวิเอนดัตโต้ครับดูครับผมตัวยังไม่ถึงครึ่งหัวไหล่ของนิวพันธวัฒน์เตชะสำราญครับไปที่เฟดริกเฟดรีเฟดดี้เจอกับออฟแล้วก็เดโล่ครับเจอกับคริสชาวเดโล่กลับตัวยิงเลยครับกระดอนออกมาคริสชาวเก็บบอลได้ให้กับไฮเทคอัมนัฐการเมืองบุญไปทางซ้ายมีไม่มีใครปิดแบบนี้ยิงเลยครับขอยิงเลยสำหรับหลังนักกรใจสนุกไม่ลงครับเฟดรีโตกลับเร็วมามีมาช่วยครับลูเบนแล้วก็โอ้โจนาธานฮาร์ดครับ
บอลหลุดมือแต่ยังเก็บไว้ได้ให้กับนิวพันธวัฒน์นิวพันธวัฒน์เจอกับออฟโอ้หลุดมือครับแล้วเป็นโอมครับเก็บบอลให้กับไฮเทคไฮเทคเอาบอลลงให้กับทางด้านหลังไปที่อาร์มนัทการเจาะโอ้ยช่องเข้ามาครับแล้ววางบอลซ้ายขึ้นไป2คะแนนให้กับไฮเทคหนีไปครับ45 35ครับ5คะแนนของเจ้าตัวครับทำให้ไฮเทคเนี่ยนำอยู่45ต่อ35ครับ3คะแนนแล้วก็มี2คะแนนด้วยครับแม่เริ่มต้นได้สวยครับทางไฮเทคครับในควอเตอร์ที่3ครับ8นาที28วินาทีครับโอ้ต้องแก้เกมครับคุณพีทครับทำไมดีแรปเตอร์ถึงช็อตไปดื้อๆครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับบริษัทไทยบาสเกตบอลลีกจำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายจัดขอบคุณบริษัทไทยมิตรจำกัดนะครับบริษัทอีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ TBL เราเริ่มวันที่25กรกฎาคมนี้แล้วนะครับที่สนามทุ่งครุนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ไฮเทคนะครับก็ต้องติดตามครับอาจจะเป็นมาตรการปิดอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้เปิดให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดก็จะมีทุกคู่เลยนะครับใช่ครับเริ่มคู่แรกนี่กี่โมงครับในช่วงเวลา10นาฬิกาครับทีเล็กครับจะพบกับทาง Thunder ครับแล้วก็12นาฬิกาครับ MUBC ครับพบกับ BKK Bangkok Tiger ครับ14นาฬิกาครับ Match Code ครับพบกับทางบ้านบึงครับ16นาฬิกาครับ Hightech พบกับ TGE แล้วก็18นาฬิกาครับ Sumo พบกับ Raptor ครับนี่เป็นเปิดหัววันแรกครับในวันที่25กรกฎาคมครับครับผมนั่นคือ TBL ที่จะสตาร์ทและเริ่มต้นขึ้นนะครับในขณะที่ซุปเปอร์ลีกนัดชิงชนะเลิศอยู่ครับลูเบนให้กับเอิร์ธไปเฟดดี้ยิงโชะลงไปครับให้กับทางด้านดังกินแรปเตอร์37ครับตอนนี้ถ้วยรางวัลมาแล้วครับ1 2 3และ4พร้อมกับป้ายเงินรางวัลเมื่อกี้น่าจะเป็น2คะแนนครับคุณร้องครับแต่ว่าต้องบอกว่าผลงานส่วนตัวของเฟรดดี้เองวันนี้นี่สุดยอดจริงๆครับเกินคำบรรยายครับมีถ่ายทอดทางไลฟ์สด Facebook ของทางแล้วก็ YouTube Official ครับของ Thailand Basketball League ของเราจะติดตามกันได้ครับครับแล้วตอนนี้เป็นคริสชาลครับจะได้สังหารจุดโทษในกรอบเขตโทษของดังกินแรปเตอร์ลูกแรกไม่พลาดครับคริสชาลใน TBL คริสชาลจะไปอยู่เจ้าพยานะครับครับผมพยาธันเดอร์ขอยื้อทางจุลทานครับให้กับทางช่อเอิร์ธพัทราครับและให้กับทางนิวพัชวัฒน์เฟรดดี้หาจังหวะเข้ามาอยู่แล้วแหมไม่มีจังหวะแล้วครับจังหวะขึ้นทำครับมีเสียงนกหวีดไปครับทางนักกันเมืองบุญทำฟาวครับจะได้เริ่มเล่นจากบริเวณเป็นเมื่อกี้ไม่ได้เป็นแอคชั่นการทำคะแนนครับเป็นแอคชั่นการลุยเข้ามาครับนิวพัทวัฒน์ให้กับทางเอิร์ธพัทระพันธวัฒน์ยังโอ้นิวส่งพลาดจะให้ไม่เข้าใจกันครับนี่พยายามจะบอกว่าแหมให้ยิงเลยครับเฟดดี้บอกว่าให้นั้นยิงเลยตัวเองนั้นไปฟอลโล่บอลอยู่ด้านล่างก็เลยออกหลังไปครับไฮเทคครับต่อบอลขึ้นมาอาร์มโอกาสคนสำคัญครับของไฮเทคอาร์มสลับตำแหน่งแล้วก็เป็นคริสชาลใต้แป้นกับโจนาธานฮาร์ทโจนาธานฮาร์ทเก็บบอลได้ให้กับเฟดดี้เร่งเร็วขึ้นมาตรงกลางเจอกับออฟเฟดดี้ถอยไปเส้น3กระชาก1ครั้งแล้วก็ให้ลูเบนโอ้โหลูเบนกับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับไปหลังโชว์แล้วก็กรรมการเป่าเป็นฟาวของเจ้าออฟครับสี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับไฮเทคยังนำอยู่ตอนนี้แรปเตอร์บุกเข้ามาในแดนของไฮเทคยิงลูกนี้โดนบล็อกแล้วคริสชาลเอาบอลลงให้ออฟเคาะขึ้นมาจากเฟดดี้
ให้กับโอมชนาทิพย์จักรวาลเข้ากลางไปตรงๆ2คะแนนให้กับไฮเทค49-37ครับทะลุขึ้นมาสวยครับก่อนที่จะปล่อยบอลลงไปครับทำให้ทางไฮเทคเนี่ยนำเป็น12คะแนนไปแล้วครับเลยพัทระได้ลุยเข้ามาเหมือนกันครับแม่ปล่อยด้วยซ้ายจังหวะนี้เลยแต่มันเหมือนขัดแรงไปนิดหนึ่งครับในการบังบุญครับโต้เกือบปากกลับขึ้นมาแล้วจะให้เจ้าออฟยังไม่พร้อมเนี่ยครับให้กับคริสเตียนชาร์ลส์นักกรใจสนุกออกมาที่นัตการบังบุญนัตการบังบุญไปที่ออฟชูต3คะแนนมันแอร์บอลแล้วโอ้โหรีเวิร์สลงไปสวยเลยครับทางนักกรใจสนุกอีก2คะแนนของทางไฮเทค51-37ครับคุณน้องครับโอ้โหเกมแรกกันคนละหมัดเลยนะครับเพราะว่าโจนาธานฮาร์ดครับหยอดลูกนี้ไป2คะแนนดูเบนก็พยายามเข้าไปลองบอลครับแต่ว่าก็ยังได้ครับดังกิน39ไฮเทค51อัมนัทการเมืองบุญเล่นเร็วขึ้นมาทางซ้ายแล้วเจาะเข้าไปช่องแล้วโอ้โหจะให้ระเบิดขึ้นไปโดยโอมชนาทิพย์จักรวาลครับโดนปัดบอลออกไปกรรมการให้แรปเตอร์ครับได้เปิดบอลเริ่มเล่นในแดนของตัวเองต้อนรับทุกท่านนะครับโอ๊ตไพโรจน์เหล่ามังรัตโค้ชสนกฤษณาแช่มนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะครับจังหวะบอลเราดูเกมก่อนครับตอนนี้เป็นทางด้านเฟดดี้โทนี่อยู่ทางขวาครับทางซ้ายแยกไปเป็นนิวและตรงกลางโจนาธานฮาร์ดจะบล็อกโอมให้เฟดดี้ติดกับหลังยัดในไปมีเดโลดีโลกับตัวยิงครับ2คะแนนแม่นี่แหละครับตำแหน่งที่ดีโลจะต้องทำให้กับแรปเตอร์ก็คือเซนเตอร์2แต้ม41-51ครับไล่ขึ้นมาแล้วเป็นอาร์มครับปล่อยบอลโฟลเตอร์ขึ้นไปเข้ามือทางด้านดีโลมองซ้ายมีเป็ดขวามีโทนี่เลือกโทนี่ครับแล้วออฟครับปัดบอลลูกนี้ฟาวครับนี่คือออฟนี่ฟาวรัวๆ 2-3 ครั้งแล้วครับในช่วงเวลา1นาทีที่ผ่านมาครับ41-51 10คะแนนในเวลา5นาที14วินาทีในควอเตอร์ที่3ครับแรปเตอร์จะได้โยนฟรีโทโดยทางแอนโทนีพิสเตอร์ครับไฮเทคก็ต้องเปลี่ยนบาสมาแทนออฟครับแล้วก็เอาอาร์ตนะครับชัดพลจึงย้ำปิ่นมาแทนโอมให้โอมพักเป็นโทนี่ครับลูกแรกที่2แล้วก็ตัดไปนิดนึงครับไม่ได้เป็นทางด้านไฮเทคครับพาบอลขึ้นมาที่บาสมนเทียนหลังนักกรเรียกเดฟออกมาครับแล้วให้เดฟทางซ้ายเดฟเคาะดันเข้าไปกลับมาที่นักกรไปที่บาสทางขวามีอาร์มรออยู่แล้วครับเคาะผ่านนิ้วมานิ้วข้ามมาบังบาสมนเทียนครับแล้วอาร์มเจาะเข้าตรงกลางใต้แป้นมีสุดเดฟยังเป็นบาสมนเทียนครับซ้ำเข้าไปเล่นต่อครับบอลโดนห่วงแล้วดีโลบอกว่าเจ็บเลยครับลูกนี้ต้องขอครับเป็นฟาวของไฮเทคครับสุกเดฟโคเคอร์คู่นี้เขาโดนกันตลอดครับทั้งสุกเดฟแล้วก็ดีโลตลอดเกมเลยดีโลนี่เดินนี่พยายามเหมือนกับบ่นเหมือนไม่พอใจสุกเดฟอะครับว่าแหมทำไมดีโลสั่นมาแล้วครับโดนกับเจ้าโอมครับแอนโทนีปีเตอร์โอ้โหแล้วยังไม่เอาก็ได้ครับเฟรดดี้ลุยเข้ามาแล้วปล่อยโทเตอร์จังหวะนี้โอ้โห2คะแนนลงไปครับมาแล้วครับ43-51ครับ4นาที18วินาทีควอเตอร์ที่3ครับเรียกว่าแรปเตอร์ครับกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ท่านผู้ชมเขียนว่าเอ๊ะแรปเตอร์ขอไปนานนะครับแล้วตอนนี้ได้ฟาวต้องดูสัญญาณมือกรรมการครับแม่เป็นฟาวสกัดกั้นนะครับทางด้านมิสเตอร์ฮาวิเอ็นตาโตจะได้ปล่อยบอลเข้ามาครับไฮเทคยัดมาที่ชัดพลจบไม่ได้ครับแหมดีโลคว้ามาสวยครับออกมาให้กับทางพันธวัฒน์ได้วางจังหวะนี้แม่ไปโดนปลายห่วงครับเด้งกลับมาเข้าทางไฮเทคเลยครับนักการเมืองบุญพลอยกาดครับให้กับทางสุดเดฟได้ขึ้นเองแล้วไปโดนพันธวัฒน์เนี่ยทำฟาวครับจังหวะที่ขึ้นครับติดกัน2ครั้งครับเมื่อสักครู่นิวก็ฟาวนะครั้งนี้นิวต้องเอาตัวขวางเลยนะครับไม่งั้นสุกเดฟนั้นจะได้2แต้มง่ายๆครับต้องไปลุ้นในลูกโทษเอาเองนะครับเป็นชูตติ้งแอคชั่นไปนะครับกรรมการให้ฟาวทางด้านโทนี่นะครับฟาวแทนสำหรับ
เมื่อสักครู่ที่นิวขึ้นไปปัดอาจจะเป็นการฟาวก่อนนะครับต้องขออภัยอย่าง 51-43 ครับไฮเทคยังนำดังกี้ลักเตอร์อยู่ในควอเตอร์ที่3เหลือ3นาที52วินาทีผู้ชิงชนะเลิศเกมที่2ครับเกมแรกไฮเทคชนะมาแล้วก็เดฟไม่พลาดครับแก้วครับเปลี่ยนอาร์มครับเกมแรกไฮเทคชนะมา 84-63 ครับเมื่อวานนี้เกมแรกเกมที่2อันนี้พิสเตอร์ครับให้กับทางเฟรตตี้ครับเฟรตตี้ให้จุลทานมาช่วยครับจัดไปที่ดีโลโลกสุดเดฟเหมือนเดิมครับโดยมีหลังนกรช่วยบังทางขวาจึงหมุนซ้ายแล้วปัดบอลจะฟ้องว่าผมโดนสุดเดฟอ๋อเช้นบอลเปลี่ยนบอลให้หน่อยบอลลื่นบอลลื่นเป็นไฮเทคครับจะเปิดบอลเริ่มเล่นในควอเตอร์ที่3เหลือ3นาที34วินาทีครับผมในแดนของตัวเองแก้วครับมาคอนโทรลเกมกับไฮเทคประสบการณ์สูงครับคนนี้ธนวัฒน์เลื่อนเหล่ากุลไปที่สุขเดฟโคเคอร์สุขเดฟมาที่มนเทียนมงสว่างธรรมอากับเจาะเข้าตรงกลางแล้วลอยขึ้นไปเองกระชอกเข้ามือเดโลครับดีโลชูบอลขึ้นมาแล้วก็คว้างมาให้โทนี่โทนี่กลับมาที่นิวพันธวัฒน์โอ้โหกลางอากาศมีอากับเดฟเก็บบอลให้กับไฮเทคแก้วแก้วไหลผ่านโทนี่ไป1ครับแล้วไปนกรใจสนุกครับทุกคนยืนขึ้นโชว์ลงไป3แต้มครับที่เก้าอี้สำรองในที่นั่งสำรองครับพร้อมรับ3คะแนนของนกรใจสุขไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ55-43ครับแรปเตอร์อยู่ที่โจนาธานฮัสแอนโทนีปิสเตอร์มาที่เฟรดดี้เฟรดดี้ยังไม่มีจังหวะชูตแล้วลองชูต3คะแนนไม่บนปลายห่วงแล้วก็แม่ในควอเตอร์3นี่ช็อตไปได้ดูเลยครับทั้งทีมเลยครับกลางมุ้งรอเลยครับฟาสเบรกของแก้วสวยครับสายตาอาร์ตต้องเรียกเวลานอกเลยครับสำหรับดังกินแรปเตอร์เหลือ2นาที36วิในควอเตอร์ที่3ไฮเทคขึ้นไปเป็น57ครับแล้วยิงเล่นยิงมันจ่ายกับคุณน้องครับในช่วงเวลา2นาทีนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางกรมพัฒนาศึกษาเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับและแน่นอนครับบริษัทโฮมสปอร์ตจำกัดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณบริษัทเสงคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับบริษัทไทยบาสเกตบอลลีกจำกัดขอบคุณ TBA นะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยขอบคุณสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือทางฝั่งของดังกิ้นแรปเตอร์ครับน้องเดี่ยวนี้เรายังไม่เห็นลงนี่น้องเดย์ครับหมายเลข11แล้วก็เฟดรี่แล้วก็มาทางแฮร์รี่กับโทนี่ใช่ครับอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าประจำของทางแรปเตอร์ครับซึ่งปกติได้ลงตัวจริงอย่างธนากรวันนี้ก็ยังเจ้าแฮร์รี่นะครับยังไม่มีโอกาสที่ได้ลงครับรวมถึงผู้เล่นสำรองอย่างเจ้าโบ๊ด้วยครับนี่คือฝั่งทางมหิดลครับนี่ฝั่งไฮเทคครับเราจะเห็นด้านหลังนะครับโค้ชเก่งผมเรียกโค้ชเก่งกับโค้ชแก่เลยนะครับเพราะว่าจะได้แยกกันนนทพบกับทางด้านอภัยพงศ์ยืนคู่กันแล้วก็มีบอยครับผู้ช่วยโค้ชมีโค้ชแซคครับร้อยตรีมานิดนิยมยินดีหาผู้เล่นแรกครับยังเลือกนิวเดย์ดีโลลูเบนแล้วก็เฟดรี่ครับทางฝั่งแรปเตอร์ส่วนไฮเทคครับก็อาร์ตเดฟแก้วหลังแล้วก็บาสมนเทียนครับเริ่มเล่นกันครับโดยแรปเตอร์จะได้เริ่มเล่นเข้ามาครับ2นาที36นาทีครับบอลอยู่ที่ทางทัชชลินครับเดนี่จบมาจากฟลอริดานะครับแล้วก็มาอยู่ไทยสอนบาสเกตบอลอยู่เดขึ้นลอยไปลูกนี้ไม่ลงครับปัดบอลมาหลังเก็บบอลได้ด้านขวามีบาสตรงกลางครับอาร์ตแน่เสียดายลูกนี้ครับอากาศก็พยายามขอโทษเพื่อนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่ให้แล้วไม่เข้าใจครับบอลอยู่ที่ทัชชลินครับให้มาทางเจ้านิวพันธวัฒน์ครับพันธวัฒน์เจชะสัมปรานครับปีโลลูเบนแล้วก็เฟรดดี้ครับต้องประสานกันให้ได้ครับเวลาที่เหลือนี้ครับลูเบนครับ2คะแนนไม่ได้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอยู่ที่ลูเบนครับทัชชลินอีซ้ายของเตอร์จะลอง3แต้มไหมไม่ลองครับดีโลดีโล
ออกไปที่หันทวัฒน์เตชะสำราญ3คะแนนยังไม่มาครับรีบาวได้โดยทางสุขเดฟโคเคอร์ครับและเป็นบอลของทางไฮเทคครับควอเตอร์ที่3นี่เกมของดังกี้แรปเตอร์หนืดลงไปนะครับในขณะที่ไฮเทคนี้มาเรื่อยๆครับตอนนี้57-43ไฮเทคนำแล้วบาสครับโฉบไปใต้แป้นเดจับไม่อยู่ครับ2แต้มเป็นของไฮเทค59-43ครับเฟดรีจะให้เดโลบังเดโลหลบเข้าในครับแล้วพยายามเรียกบอลสุกเดฟประกบอยู่หมุนข้ามลูกนี้โอ้เจอกับอาร์ตอีกแล้วก็หลบมาได้แต่โอ้โหจังหวะนี้ต้องชมครับเดโลสเต็ปเท้าหลบไปแล้วแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกนะครับดันบอลขึ้นไปสวยเลยครับคุณน้องครับเมื่อสักครู่นี้ครับ45-59ครับไล่ขึ้นมาแรปเตอร์อาร์ตชัดพลจึงแย้มปิ่นครับแล้วเป็นทางด้านเดฟครับโฉบเข้ามาไม่ลงครับเฟดรี่เหลือนาทีสุดท้ายในควอเตอร์3ครับเฟดดี้ให้กับนิวโอ้โหบ้านบึงเดวิลเลย์ครับยืมตัวมาเมื่อต้นปีเห็นเขาเป็นโค้ชอยู่มอเกษตรนะครับในกีฬามหาวิทยาลัยกลับมาแล้วนะครับไฮเทคแก้วกันวัฒน์เลิศเหล่ากุลมาสุกเดฟผ่านมาบาสมนเทียนบาสมนเทียนไปใต้แป้นไม่มีจังหวะกลับมาที่อู่นันทกรหลอกจังหวะ1แล้วยิงจังหวะ2กระชอกเข้ามือนันทกรคนเดิมแล้วก็เคาะเข้ามาไม่มีใครบาสรอต่อบอลอยู่มีเดบังเฟดรี่รอโฉบอยู่ครับนันทกรเปลี่ยนหมุนกลับเข้ามาแล้วก็ให้อาร์ตเหลือ3วิต้องยิงแล้วครับช็อตคล็อกบอลอยู่ที่ทางเฟดดี้ลิชครับไปเก็บมาได้ครับให้กับทางรูเบนแม่จับไม่อยู่กับทางรูเบนแต่บอลยังเป็นของทางแรปเตอร์ครับไฮเทคทำออกครับเมื่อสักครู่นี้ครับชัดพลจึงย้ำปิ่นครับไปทัชบอลไปครับเมื่อสักครู่นี้1นาที1.3 วินาทีแล้วครับน่าจะไม่ทันแล้วครับในควอเตอร์แรกไอ้ควอเตอร์ที่3นี้ครับยิงเลยครับดีโลจบควอเตอร์ที่3ครับไฮเทคขึ้นนำดังกินแรปเตอร์อยู่ด้วยสกอร์59-47ครับเกมที่2นี้ค่อนข้างลำบากเลยครับแม่เข้าอีหลอบเดิมครับควอเตอร์1กับควอเตอร์2เนี่ยเล่นกันได้อย่างสุดมันเลยครับคุณน้องคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าควอเตอร์3เนี่ยเกมนี่เป็นของไฮเทคอีกแล้วครับไฮเทคเนี่ยชอบเล่นดีในเกมเข้าสู่ช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4ก็จะมาขาดครับครับก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมนะครับถ้าควอเตอร์4สกอร์ยังเป็นไฮเทคนำแบบนี้นะครับก็จะมีการเตรียมพิธีมอบรางวัลเลยนะครับ1 2 3และ4นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านประธานบริษัทมิกาซ่าอินดัสทรีไทยแลนด์จำกัดมิสเตอร์เคนิจิฟูจิตะแล้วก็คุณอัมไพโพชัยรัตน์นะครับผู้ชำนาญการอาวุโสจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็ยังมีคุณนิพนธ์โชลิตมนเทียนครับนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยมีคุณทัชชัยสันสนพิทยากรครับนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยนะครับแล้วก็มีคุณสุชาติอรุณแสงโรจน์นะครับที่ปรึกษาสมาคมให้เกียรติมาเตรียมรอที่จะทำพิธีมอบรางวัลอยู่แล้วนะครับอันดับที่3เราทราบไปแล้วนะครับเป็นทางด้านหลวงพระบางนะครับที่เอาชนะ Android ไปนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือ Android ส่วนอันดับ1และ2เรารออยู่ครับเพราะยังอยู่ในเกมที่2ของคู่ชิงชนะเลิศครับสำหรับสถิติในควอเตอร์ที่ผ่านมาครับ3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเป็นทางเฟรดดี้ลิชครับของแรปเตอร์เนี่ยที่ทำคะแนนมากที่สุดครับ23คะแนนขณะที่ทางไอเทคครับกระจายกันทำแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมครับ19คะแนนมากที่สุดครับได้แก่นักบอลใจสนุกครับโดยเป็นการทุบ3แต้มเนี่ย 50% เลยครับคุณน้องครับ10ลูกหรือ5ลูกครับครึ่งๆเลยนะครับถือว่าวันนี้มานะครับรูปหลังมาดูเบนครับเปิดบอลในควอเตอร์สุดท้ายให้กับแรปเตอร์นิวครับดันแล้วก็ส่งเลยไปครับเป็นไฮเทคครับเปิดบอลเริ่มเล่นบาสมนเทียนครับมาที่แก้วกันวัฒน์ของไฮเทคมาเลื่อนเราคุณให้บาสกลับมาที่ออฟให้เดฟ
เดฟบอกออฟครับด้านในรออยู่ออฟใช้เวลาช็อตคล็อกเหลือ4วิครับเป็นแก้วครับต้องวางตรงกลางโฟเตอร์ขึ้นไปไม่ลงแรปเตอร์คว้างบอลเร็วครับแล้วแก้วปัดบอลออกครับจะฟ้องว่าโดนผู้เล่นนิวนะครับแต่ว่าแรปเตอร์จะได้เปิดบอลเริ่มเล่นครับ59 47ครับ12คะแนนครับในควอเตอร์สุดท้ายครับต้องเร่งเลยครับทางนันกี้แรปเตอร์ครับถ้าหมายจะเอาเกมนี้ให้ได้ครับลูเบนให้จุนาธานวนออกมาแล้วมาฝากที่เฟรดดี้โอ้โห9เสิร์ฟนี้สวยก็3คะแนนมาเลยครับโอ้โห50 59ครับโอ้เป็น2คะแนนครับขออภัยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับกรรมการบอกว่าได้2คะแนนครับเป็น49 59ครับขออภัยด้วยครับเอาละครับโอ้ฮีโร่โดนลุมอยู่แล้วโดนเจ้าแก้วบอกว่าโดนฮีโร่เป็นทัชบอลออกไปครับนี่คือความขยันและการติดตามนะครับของผู้ที่เป็นดีเฟนส์นะครับทำให้ฝ่ายนั้นกลับมาเป็นฝ่ายรุกแทนนะครับเป็น10แล้วพยายามแย่งครับอยู่แก้วหลบไปได้เจอกับโจนาธานฮาร์ดไหลกลับให้โอมแก้วครั้งหนึ่งแก้วโยกมาทางซ้ายครับหลบฮะจนาธานแล้วลูกนี้3วินาทีก่อนครับเป็นทางด้านแรปเตอร์ครับจะได้ส่งเปิดบอลเริ่มเล่นลูเบนวันนี้อยู่ครบนะครับทางด้านแรปเตอร์ไม่มีใครป๊อกหรือไม่มีใครโดนฟาวเอาออกแต่ว่าอยู่ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายแล้วเหลืออีก8นาทีครึ่งผู้ชิงนัดที่2โอ้วนอย่างนี้เจอเข้ากับออฟจะไปได้ฟาวครับลูเบนชนเข้าไปจนได้ฟาวจริงๆครับฟาวที่มนเทียนครับอ้าวขออภัยครับแก้ไขครับเป็นทางด้านออฟครับฟาวครั้งที่4เอาอาร์มมาแทนครับแล้วก็เอาหลังครับมาแทนแก้วดุกเดฟลูเบนเจอกับหลังลูเบนกระชากแล้วยิงเลยครับที่เส้น3ไม่ลงโอ้โหโอมเจอชนไปลูกนี้ได้ฟาวครับไฮเทคดีโลชนแล้วเดินเลยครับเห็นว่ายังยิ้มได้ครับทางชนาธิปจักรวาลครับแม่ดีโลมีเหลือบตามองนิดนึงครับก็ยังเป็นสไตล์ของเจ้าตัวครับเหมือนกับเล่นอาศัยการทิ้งจังหวะครับดีโลฟาว2ครับคุณต้นฟาว2นะก่อนอาร์มโยกแล้วก็ทำท่าจะยิงให้กับเดฟปล่อยบอลเลยครับบอลลงไปครับ2คะแนนสำหรับไฮเทคครับ61 49ครับโอ้ชนกันครับดีโลกับ สุกเดฟกรรมการเห็นครับเป็นฟาวแท็กของฟารุกครับแล้วก็คนเดิมครับดีโลครับฟาวครั้งที่3ผลขึ้นมาครับโดยนักการเมืองบุญครับให้กับชนาธิปจักรวาลชนาธิปจักรวาลโดนกับจุนทานแล้วสุกเดฟให้กับชนาธิปชนาธิปออกมาที่สุกเดฟได้ชุบประเด็นหัวกะโหลกครับแหมดีเบาได้ครับทันโลขึ้นมาโดยแรปเตอร์ครับดีโลให้กับทางพัทวัฒน์ได้ขึ้นจังหวะนี้2คะแนนไปครับ51 61ครับเฟดดี้ไปบางทางนักการเมืองบุญไว้ครับนักการให้กับทางชนาธิปให้นักกรดวลกับลูเบนบางนักกรไว้นักกรทุก3คะแนนไม่ได้ครับแม่ดีโลไปรีบาวด์ได้แม่ทำได้ดีครับจังหวะของดีโลครับเฟดดี้โดนทาง
แม่เกือบโดนแย่งไปครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหโดนมนเทียนบังไว้ครับออกที่โถฮีโร่แหวกเข้ามาแล้วใช่ลูเบนแล้วโดนมนเทียนแย่งไปครับนาทีการบุญนาทีการเมืองบุญพาบอลขึ้นมาแม่คล้องหาจังหวะอยู่ด้วยกับนิวพันธวัฒน์อ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่เข้าใจครับแม่ไปปล่อยกันหมดเลยครับโอ้โหนิวพันธวัฒน์กับทางจุฬาธานครับเมื่อสักครู่นี้บอลขึ้นมาโดยเฟรดดี้ครับเฟรดดี้ให้จุฬาธานสกรีนไว้แล้วก็พยายามหาจังหวะยิงไม่ได้ครับดีโล่หมุน1จังหวะแล้วปล่อยบอลได้ฟาวไปครับแล้วหันไปมองขอนสุขเดฟแล้วครับทางดีโล่ครับถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเขาจะบอกคู่ปรับเก่าเจอกันตลอดครับ4ควอเตอร์สุขเดฟกับดีโล่สุขเดฟเปลี่ยนคริสชาวครับมาทำหน้าที่ประกบไต้แป้นแล้วครับโดยมีโอมธนาทิพย์จักรวาลครับด้วยนะครับก็เพิ่มความสูงขึ้นไปครับไฮเทคอย่าลืมนะครับติดตามซูเปอร์ลีกวันนี้แล้วบาสอีกไทยครับ TBL จะเริ่มวันที่25เสาร์ที่25แล้ววันอาทิตย์ที่26ก็จะใช้สนามทุ่งครุครับของไฮเทคเป็นสนามแข่งขันและหลังจากนั้นก็จะเป็นสนามประชานิเวศที่ประชาชื่นตลอดนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะครับยังเป็นการแข่งขันแบบปิดอยู่นะครับบอลอยู่ที่ทางนัทการมงคลครับขึ้นมาโดยไฮเทคครับรัฐการให้กับธานกรชนาทิพย์ได้ลุยเข้ามาแหมแล้วบอลเป็นของทางแรปเตอร์ครับชนาทิพย์ทำออกไปเองครับให้ไม่เข้าใจกันกับทางคิสเซนชาร์ลส์ครับอ้าวแล้วแม่ให้เล่นไม่ละเอียดครับโอ้ยทางเฟรดดี้ครับกับเจ้าเอิร์ธพัทลาครับแต่ลูเบนครับขยันของแรปเตอร์ครับพาบอลขึ้นมาแล้วได้ฟาวบาสมนเทียนครับแล้วก็มีนักกีฬาเจ็บอยู่ใต้แป้นใช่ครับจะจุกเวหน้าอกครับหรือเปล่าครับหรือว่าบริเวณขาครับขาครับเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องมาดูแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมครับนักการเมืองบุญครับโยนที่ลงนอนลงไปเหลือเวลาการแข่งขันอีก5นาที53วินาทีมีFacebook ครับทางคุณลักพินครับบอกว่าวันนี้เห็นคอร์สหลายอันแล้วแล้วก็ตามติดดีโล่ครับดีโล่นี่ไปมองชนะทิพย์กับสุขเดฟครับสองคนเนี้ยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กับการถ่ายทอดสดมิกาซ่าไทยแลนด์บาสเกตบอลซูเปอร์ลีกในปีนี้นะครับต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่าหลายสิ่งหลายได้อย่างเราต้องดึงบรรยากาศเมื่อช่วงก่อนโควิดกลับมาเมื่อได้กลับมาได้จัดตามมาตรการก็คงจะต้องเป็นมาตรการแบบปิดไปก่อนนะครับลูเบนให้กับดีโลดีโลดันกับคิสชาวดีโลให้กับทางด้านเอิร์ธออกมาให้กับเฟดรี่ยิงโชคแหมไม่ถึงครับในขณะที่ยังเป็นดังกินแรปเตอร์ครับลูเบนมุดขึ้นไปแล้วก็วางเลยเข้ามือไฮเทคครับบาสมนเทียนบอลมาที่แก้วบอลที่เจ้าแก้วครับไปที่ชนาธิปมนเทียนเจ้าแก้วครับเจ้าแก้วดวลกับเฟตตี้ครับไถ่คองเฟตตี้กับเจ้าแก้วครับให้คริสเซนชาวมาช่วยแล้วถูกแหวกมาแล้วไปโดนเท้าของทางเจ้าอัธระออกไปครับเปลี่ยนผู้เล่นครับเอาเบอร์6ลงมาครับทางแรปเตอร์ครับก็กรรมการก็คงต้องเรียนถามผู้จัดการทีมครับสำหรับรายชื่อของนักกีฬาคุณไอซ์เชษฐาศักดิ์ศรีนารังครับอธิบายยังมีคุณพีทวริศอภัยสุวรรณครับ
เพราะว่าในไลน์อัพนี้ไม่ได้แจ้งไว้ครับแต่เขาก็คือปฏิภาณครุฑซ้อนนั่นเองนะครับครับผมหลังนะครับชาวจังหวัดตรังเสื้อกับเบอร์น่าจะไม่ตรงกันหรือเปล่าคุณน้องใช่ไหมฮะร้านเจ้าของข้าวยำไก่แซ่บครับราชาตะหลุนครับหลุนหลังจบตรีวิทย์2ครับปิญญาตรีจบอาแบกครับปิญญาโทรามคำแหง หลังแหมกำลังจะได้โชว์ฝีมือถ้าไม่ได้แจ้งอะไรครับผมจะต้องกลับมาที่เป็นเบอร์7นะครับน้องโบ๊ทครับหนุ่มจันทร์ครับรณกิจครับปัจจุบันเรียนอยู่ปี3มหาวิทยาลัยมหิดลครับใช่ครับกีฬาแต่คุยกับเจ้าตัวก็บอกว่าพยายามจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดครับถ้ามีโอกาสครับแก้วกันธวัฒน์เลิศเหล่าคุณกลับมาที่บาสมนเทียนบาสมนเทียนยิงไกลลูกนี้ไม่ลงครับเข้ามือดูเบนดูเบนส่งให้กับทางด้านเฟดรี่เฟดรี่โยกหลอกแก้วหลบไปได้1เจอกับโอมมาใต้แป้นไม่มีจังหวะให้ลูเบนถลาเข้ามาเลยครับแม่แต่ไม่ลงวิชาวบาสมนเทียนแก้วไปที่นักกรใจสนุกครับแก้วกันธวัฒน์หลังนักกรยัดในให้กับโอมกับตัวยิงเลยครับแรงคิดชาวพยายามเก็บบอลครับบอลหลุดไปถึงแก้วแก้วตั้งบอลมาใหม่ครับชัดกอกเหลือ10วิหลังนักกรให้โอมบังให้ครับแล้วที่เส้น3หลังนักกรยิงกระฉอกไปไม่ลงแก้วเก็บบอลอยู่ครับโอ้มาจากใต้แป้นเลยนะครับแก้วกันวัฒน์ยังเป็นไฮเทคครับนวดเข้าใส่ดังกี้แรปเตอร์อยู่3ครั้งแล้วนะครับกันวัฒน์ไปไม่ได้ติดแล้วครับชนเข้าไปลูกนี้เป็นเฟดรี่ครับลอยโฟเตอร์เข้าไป2คะแนนให้กับดังกินแรปเตอร์55-65ครับ3นาที54วินาทีครับเวลาที่เหลือของการแข่งขันในแมตช์นี้รอบชิงชนะเลิศเกมที่2ครับดังกินแรปเตอร์ต้องเร่งหน่อยครับ10คะแนนยังมีพอมีโอกาสครับแก้วครับหลบจังหวะแรกครับแต่โจนาธานฮาร์ดไม่หลบครับมาบล็อกจังหวะ2เป็นไฮเทคได้เปิดบอลก็เล่นครับเปลี่ยนตัวครับออฟเปลี่ยนกับบาสครับวันนี้เราได้เห็นเจ้าเต้น้อยนะครับคุณน้องครับไม่ได้เล่นด้วยกันครับเจ้าออฟกับเต้วันนี้ใช้ประสบการณ์ของพี่แก้วครับบอกแบบนี้ครับไฮเทคเลือกใช้บริการแล้วเป็นเฟดรี่เฟดรี่โดนซิลไหมแหมตัดมอนได้โอมแล้วก็มาอยู่ที่หลังนักกรประธานฮาร์ดพยายามจะเข้ามาแย่งออฟหลังข้ามมาแก้วกันวัฒน์เลิศเหล่าคุณจบคิดเตียนนะครับแล้วไปจบปิญญาตรีที่จุฬาแล้วจบปิญญาโทที่สยามครับนักกรใจสนุกกลับมาออฟออฟยิงเลยครับสวนจังหวะแบบนี้รับเสียงปรบมือครับ69-55ครับ2นาที56วินาทีครับบอลอยู่ที่ทางลูเบนครับแรปเตอร์แล้วเตอร์ให้ทางเฟรดดี้เฟรดดี้ดวลกับเจ้าแก้วครับยัดมาที่ดีโลอะไรครับดีโลจะระเบิดได้ไหมไม่ได้ครับลูเบนไปตามเก็บมาได้แล้วจังหวะชูจังหวะนี้2คะแนนลงไปครับทางลูเบนไล่มาแล้วครับ57-69ครับเช็ดแป้นลงไปอย่างสวยงามครับสำหรับลูเบนแก้วกันวัฒน์เจอกับเฟรดดี้บังโดยคริสชาวไปเจอโจนาธานฮาวต้องให้โอมเจอกับดีโลลูเบนปัดลูกนี้กรรมการให้เป็นทางด้านลองดูกรรมการแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้แรปเตอร์รอที่จะเปิดบอลอยู่แล้วจานัทพงศ์จอนทับผานะครับดร.นัทพงศ์จอนทับผากับทางด้านครูชิปอาจารย์สืบพงศ์วิชัยผินนะครับปรึกษากันต้อนรับคุณยักษ์ชัยวัฒน์แก่ดำด้วยนะครับอันนี้ก็มีครับที่เฟรดดี้ครับเฟรดดี้ได้ชูจังหวะนี้แล้วยังไม่ลงครับไฮเทคตามเก็บมาได้โดยนักกรใจสนุกครับฝากไว้ที่ทางเจ้าแก้วครับเจ้าแก้วกันวัฒน์โดยที่ทางเฟรดดี้ดึงเวลาไว้ครับดึงตัวประกบมาด้วยครับให้กับทางโอ้โหสกรีน2แล้วโอ้ได้ยัดในสวยครับออกมาให้เจ้าออฟยัดมาที่คริสเตียนชาร์ลส์ได้พลิกยิงจังหวะนี้ไม่ได้แล้วครับ
หมดช็อตคล็อกไปด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับเฟรดดี้เฟรดดี้ให้กับทางรณกิจเจ้าโบ๊ท3คะแนนไม่มาครับแม่ใหญ่จริงๆครับดีโลหันมามองมาแผงกล้องถ่ายเราอยู่ตรงนี้ถ้าแกล้มมานี่มีนะครับมีภาพหายนะครับท่านผู้ชมดีโลแกก็ยิ้มอมยิ้มไปแก้วครับกันวัฒน์เลิศเหล่าคุณใช้เวลานาทีครึ่งที่เหลือตรงนี้เลยนะครับสำหรับไฮเทคนำอยู่69ครับแรปเตอร์57ตายแป้นมีครับแก้วออกนอกไปที่ออฟกลับมาที่โอมครับแม่ยิงลูกนี้ไม่ลงครับกระดอนมาเก็บบอลได้ลูเบนชุด3คะแนนแม่มาเหมือนจะเกือบที่จะถูกที่ถูกเวลาครับท่านมาเร็วกว่านี้หน่อยนี้ได้ลุ้นเลยครับคุณน้องคุณผู้ชมครับยังมีโอกาสครับเหลือ1นาที4วินาทีครับโอ้แล้วเป็นแรปเตอร์ครับดูครับ60 69ต้องดู3แต้มลูกนี้ครับไม่ถึงครับเขาคิดชาวเล่นไปที่ออฟแม่52วิที่นี่ถ้าเฟดรี่ทำลงต้องตีฟาวหยุดเวลาแล้วครับมีโอกาสนะครับใช่ครับพูดถึงจังหวะเมื่อสักครู่ของทางเราแซลดีโลมาทั้งเกมเลยว่ามองคอนมองสรุปว่ามาถึงตัวพวกเราเองครับคุณน้องครับมามองคอนถึงโต๊ะผู้ใหญ่เลยครับตอนนี้ครับไฮเทคนำอยู่9คะแนนครับ69ดังกินแรปเตอร์60ครับเหลือ 49.2 วินาทีสุดท้ายครับเกมไฟนอลราวนัดที่2นี่คือชิดชาวกับดีโลครับประกบกันอยู่อัธพลกุประดิษฐ์ให้กับนัฐการเมืองบุญโอ้เฟดดี้ครับจะตีฟาวอาร์มก็หลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ต้องตีฟาวครั้งที่2ติดต่อกันหันไปมองโค้ชพีทครับ 42.2 วินาทีฟาวครั้งที่3ครับเฟดดี้เวลาที่เหลือก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจังหวะลุ้นในช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วครับ40วินาทีครับพยายามไล่ตีฟาวแล้วครับ9คะแนนเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยโอ้โหคุณน้องมีโอกาสนะฮะชุด3คะแนนไล่ๆมานี่น่าจะมีโอกาสเลยครับก็เป็นฟาวธงแดงแล้วครับก็คงต้องรอให้จังหวะโต้กลับแล้วครับเดี๋ยวลุ้นลูกแรกได้ด้วยครับทางแรปเตอร์ครับชูตไม่ลงครับเจ้าหลังนักกรใจสนุกครับลุ้นอีกลูกหนึ่งครับแฟนๆแรปเตอร์ครับ70ครับ60ครับลูเบนครับขันอาสาแรปเตอร์พาบอลขึ้นมาในแดนของไฮเทคแล้วจ้ำยิงที่เส้น3กระดอนขึ้นมาเป็นทางด้านโอ้โหจะส่งให้กระดอนพื้นติดตัวผู้เล่นของไฮเทคเล่นแล้วครับใช้เวลา24วิที่เหลือตรงนี้ออฟดึงบอลแล้วเฟดดี้ไม่ไล่แล้วครับกลับมาที่หลังมาที่ออฟตั้งบอลที่นัฐการเมืองบุญโบ๊ทต้องเป็นออฟครับค่อนข้างจะใช้เวลาช็อตคล็อกที่เหลือครับเหลือ1วิยิงเลยครับแล้วก็ดีโลครับวางบอลให้กับลูเบนเหลือ5วินาทีสุดท้ายหยุดยิงแล้วเป็นทางบอลออกไฮเทคจะได้เปิดบอลเริ่มเล่นเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้จับเวลานะครับต้องกลับไปเปิดใหม่กรรมการหันไปดูโต๊ะเทคนิคอยู่ก็ถือได้ว่าสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแล้วก็สมศักดิ์ศรีครับมันสุดๆเลยครับราตรีถามว่าจะมีรายการอะไรอีกก็ TBL นะครับ Thailand Basketball League 2020นะครับจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่สนามทุ่งครุนะครับกับวันอาทิตย์ที่26ครับและหลังจากนั้นวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์พุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ที่สนามประชานิเวศครับก็จรันยาวไปเลยครับก็ติดตามตารางการถ่ายทอดสดกันได้ครับทาง Facebook Official ของทาง Thailand Basketball League ครับและทาง www.thailandbasketballleague.com ด้วยครับเดี๋ยวหลังจากจบเกมนี้แล้วจะมีการมอบรางวัล นะครับมอบรางวัลและป้ายเงินรางวัลหมดเวลาการแข่งขันครับคู่ชิงชนะเลิศแมตช์ที่2ครับเกมที่2ไฮเทคเป็นฝ่ายเอาชนะดังกินแรปเตอร์ไปด้วยสกอร์70ต่อ60ครับใช่ครับต่อเนื่องเลยนะครับก็ขอเชิญนักกีฬาทั้ง4ทีม
โดยการแข่งขันมิคาซ่า Thailand Basketball Super League 2020ครับต้องขอขอบคุณทางกรมพลศึกษาครับที่เอื้อเฟื้ออาคารนิมิบุตรแห่งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยหรือ TBA ครับบริษัทโฮมส์จำกัดครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทเซ็งคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับบริษัทไทยบาสเกตบอลลีกจำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้จัดการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศไทยครับบริษัทไทยมิกซ่าจำกัดที่เอื้อเฟื้อลูกบาสเกตบอลที่ใช้ในการแข่งขันตลอดในซีซั่นนี้ครับบริษัทอีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยครับและโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สวิตจารุมณีครับบริษัทอีโก้สปอร์ตที่สุชาติอรุณแสงโรจน์นะครับคุณอภิพงศ์พิเชษรัตน์ครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับทีมแชมป์ในปีนี้ครับและอีกหนึ่งรางวัลที่จะมอบให้นะครับเป็น The Most Valuable Player MVP ประจำทัวร์นาเมนต์มิกาซ่า Thailand Basketball Super League ผมขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยคุณทัชชัยสันตนยากรให้เกียรติมอบรางวัล MVP ให้กับนักการเมืองบุญจากสโมสรไฮเทคครับขอเรียนเชิญด้านหน้าครับขอเรียนเชิญด้านหน้านะครับสุดยอดครับ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ปีนี้ครับเป็นของน้องอาร์มจากไตรมิตรสู่คิวไรงามแล้วมาจบที่สโมสรไทยเซ็กนี่แหละครับ MVP ในปีนี้กราบขอบพระคุณครับคุณทัชชัยสัฒนพิญญากรทั้ง4ทีมครับนักกีฬาทั้ง4ทีมครับขอเชิญถ่ายภาพรวมสู่ใหญ่นะครับนั่งด้านหน้านะครับนั่งด้านหน้าเฉลี่ยอยู่กันไปลักเตอร์ครับคุณพีทครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเลยครับลัตเตอร์ครับหลวงพ่อบางครับเป็นธรรมัญญามาเลยครับแต่ท่าเรื่องกันแล้วก็อัตลอยครับเชิญครับเชิญครับเดชทิมหลวงพ่อบางเชิญครับเข้าไปแต่ท่าเรื่องกันผู้ใหญ่นั่งด้านหน้าได้ครับเดี๋ยวนี้นั่งด้านหน้าครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับสำหรับทีมไทยแลนด์บาสเกตบอลซุปเปอร์ลีก2020นะครับแชมป์ปีนี้เป็นของไฮเทคครับในวันที่25กรกฎาคมขอเรียนเชิญนะครับเราจะมีการจัดการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือ PBL นัดแรกนะครับที่สนามทุ่งครุนะครับสนามทุ่งครุในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26ขอเรียนเชิญนะครับชมการในท่าสดเป็นการจัดการแข่งขันแบบปิดนะครับยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้เข้ารับชมขอเฮภาพหนึ่งให้กับคือท่านสื่อมวลชนนะครับ1 2 3และเฮดังๆให้กับซุปเปอร์ลีกในปีนี้นะครับ1 2 3อะไรนะฮะไทย PBS ขอดังนิดนึงขอดังมีวิดีโอด้วยครับใช้เสียงได้1 2 3กราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณนะครับท่าน